สวัสดีค่ะกลับมาอีกคลิปนึงแล้วนะคะกับทริปหนีหนาวกับไทย2เดือนช่วงปลายปีแล้วก็ช่วงต้นปีค่ะวันนี้จะพามาทานร้านซุกิยากิชื่อว่าร้านนาเบสึนะคะอยู่ที่ห้างเกสรพลาซ่าค่ะพอมาถึงปุ๊บพนักงานก็เสิร์ฟเลยค่ะอาหารที่เขามาวางที่เสิร์ฟไว้ค่ะพนักงานเขาจะมาทำให้หมดเลยนะคะเราแค่มีหน้าที่นั่งรอทานอย่างเดียวค่ะวันนี้สั่งเป็นวากิว A5 ไป2ถาดนะคะราคาเขาจะเป็นคอร์สนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกหมูหรือว่าเลือกเนื้อจะเลือก A2 A3 A5 เขามีให้เลือกหมดเลยค่ะมีหลายเมนูไปตามดูได้พนักงานก็จะเริ่มผัดเนื้อให้ทีละชิ้นแล้วก็เสิร์ฟให้กับพวกเราทานค่ะคนละชิ้นคนละชิ้นกันค่ะเอาเนื้อมาจิ้มในไข่สดๆค่ะอร่อยมากเนื้อนุ่มละลายในปากเลยค่ะจริงๆไม่ต้องจิ้มไข่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเนื้อเขาอร่อยอยู่แล้วอะค่ะสามารถทานจากตอนผัดเสร็จได้เลยค่ะพนักงานเขาก็จะสลับกันค่ะระหว่างผัดเนื้อให้แล้วก็เติมพวกผักพวกเห็ดหรือว่าพวกเส้นบะหมี่ต่างๆค่ะแล้วก็เขาจะมีถาดผักค่ะมาให้เราเลือกเป็นถาดใหญ่ๆเลยค่ะแล้วแต่หรือว่าเราจะเลือกเห็ดเลือกผักสดหรือว่าจะเลือกอะไรชอบเพิ่มอย่างไหนเป็นพิเศษบ้างอะค่ะพอดีเป็นคนชอบทานเห็ดมากเลยค่ะก็เลยเลือกเห็ดอย่างเดียวเลยค่ะพนักงานก็เสิร์ฟเห็ดให้เห็ดมีหลายแบบเลยค่ะอร่อยทุกแบบเลยตอนนี้พนักงานก็ทยอยใส่เห็ดให้ค่ะคนสวีเดนไม่ทานเห็ดค่ะไม่ชอบชอบทานเฉพาะพวกผักกาดขาวผักทุกอย่างที่ไม่ใช่เห็ดอะค่ะเนี่ยค่ะถาดเห็ดถาดผักเยอะมากผักเขาสดมากเลยค่ะสดๆจากไร่นี่ก็นั่งรอพนักงานทำให้อย่างเดียวเลยค่ะถ่ายรูปไปชิลๆพนักงานก็หยิบทีละอย่างที่เลือกเอาไว้ลงในกระทะค่ะทีละอย่างทีละอย่างก็รอทานไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือเต้าหู้เป็นเต้าหู้แล้วก็มีซอสน่าจะซอสโชยุที่พนักงานเสิร์ฟให้คนสวีเดนก็ไม่ทานเต้าหู้ด้วยค่ะเขาบอกว่ามันหยุยๆในปากไม่ชอบคนไทยทานได้แต่ว่าก็ไม่ได้โปรดค่ะทานไปนิดเดียวมาทานเนื้อกันต่อค่ะตอนนี้น่าจะเริ่มถาดที่2แล้วพนักงานก็ผัดให้ทุกอย่างเลยค่ะมีหน้าที่แค่ทานอย่างเดียวจิ้มไข่สดๆอร่อยมากเนื้อละลายในปากเลยค่ะวากิว A5 พูดแล้วอยากกินอีกเลยอะค่ะนี่ก็ทานไปเรื่อยๆค่ะคนยังน้อยอยู่เพราะว่าไปประมาณช่วงบ่าย2วันทำงานทั้งร้านมีอยู่โต๊ะเดียวพนักงานก็เลยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็เส้นก็ได้เขาไม่กินเห็ดก็หอมได้
ทานสุกี้เสร็จเขาก็จะเสิร์ฟเป็นไอศครีมค่ะแล้วก็มีผลไม้สดนิดๆหน่อยๆค่ะแต่จำไม่ค่อยได้ว่าทานอะไรไปอันนี้มันนานมากแล้วทานเสร็จปุ๊บก็เดินออกมาจากห้างค่ะห้างเกสรช่วงปลายปีเขาตกแต่งสวยมากเลยค่ะมากลางวันเขายังเปิดไฟยังไม่หมดถ้ามากลางคืนน่าจะสวยกว่านี้ก็เดินถ่ายไฟไปเรื่อยๆค่ะตรงแยกทางเดินที่จะไปเซ็นทรัลเวิลด์เขาตกแต่งไฟสวยมากเลยค่ะช่วงปลายปีนี้เป็นเก็บตกทางเดินจากห้างเกสรกำลังจะเดินไป BTS ชิดลมค่ะเขาก็จะมีตกแต่งชาวต่างชาติหยุดถ่ายรูปกันเยอะเลยค่ะตัดภาพมาตอนนี้อยู่ที่ห้างเอ็มโพเรียมแล้วค่ะมาลองกินชาเขียวที่ร้านโตเกียวมัทฉะเป็นร้านที่มาจากญี่ปุ่นค่ะลองมาเปิดในไทยลองชิมแล้วรู้สึกชาเขียวเขายังจางๆไปค่ะยังไม่ได้เข้มข้นมากทานได้ค่ะแต่ถ้าให้ทานอีกคงไม่แล้วค่ะรู้สึกว่ายังไม่ว้าวเสร็จแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเดินมาที่ห้างเอ็มสเฟียค่ะห้างเปิดใหม่ไหนๆก็ได้มาไทยแล้วก็ลองมาเดินดูสำรวจสักหน่อยว่าเขามีอะไรให้ทานหรือว่าให้ช็อปบ้างตรงนี้เป็นทางเดินค่ะเขาจะตกแต่งต้นไม้มีพรมสีแดงให้เดินเดินสะดวกมากเลยค่ะจาก BTS พร้อมพงก็มีป้ายบอกทางตลอดเลยค่ะว่าไปเอ็มสเฟียไปทางไหนคนก็หยุดถ่ายรูปกันเป็นระยะนะคะห้างเพิ่งเปิดอยู่รู้สึกว่ายังได้กลิ่นสีกลิ่นของการตกแต่งบางอย่างอยู่เลยค่ะแต่ห้างสวยมากเลยค่ะห้างอยู่ในเครือเดียวกับ M Quartier ค่ะตรงนี้ก็เป็นทางเดินเข้าห้างนะคะคนโดยส่วนมากเขานั่ง BTS กันมานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสุขุมวิทรถติดมากค่ะมา BTS จะสะดวกกว่าตอนนี้ก็เดินเข้าห้างมาแล้วค่ะยังงงๆอยู่นะคะว่าตรงไหนเป็นอะไรชั้นไหนขายอะไรตรงนี้เป็นทางเดินที่กำลังจะลงไปคล้ายๆกับชั้นฟู้ดคอร์ตนะคะที่เขาจะมีร้านอาหารเยอะๆแล้วก็มีเก้าอี้ตรงกลางให้นั่งทานตอนนี้ก็กำลังเดินสำรวจอยู่ค่ะว่าจะลองทานอะไรดีจะเดินไปดูอะไรดีหรือว่ามีร้านไหนวางอยู่ตรงไหนยังไงบ้างมาครั้งแรกก็งงๆอันนี้ถ่ายจากหน้าห้างค่ะรู้สึกว่าเขาประดับตกแต่งไฟช่วงคริสต์มาสสวยมากวันที่ไปรู้สึกว่าน่าจะก่อนวันที่25ธันวาค่ะคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยค่ะไฟเขาสวยจริงๆค่ะสวยทุกมุมถ่ายยังไงก็สวยตรงนี้เป็นชั้นที่มีร้านอาหารนะคะที่คล้ายๆกับฟู้ดคอร์ทแล้วเขาก็ประดับตกแต่งให้เป็นธีมของตลาดคริสต์มาสค่ะถ้าถ่ายจากข้างบนจะเห็นเป็นธีมเป็นทรงไม้แล้วก็เป็นธีมคริสต์มาสอันนี้ตัดภาพมาร้านใกล้ๆคอนโดตัดภาพไวมากเป็นลิ้นจี่ค่ะลิ้นจี่หวานๆกินกับน้ำแข็งรู้สึกว่าหวานมากน้ำตาลน่าจะเยอะเลยค่ะแต่ว่าไหนๆก็ได้มาไทยแล้วลองดูสักแก้วนึงน่าจะไม่อ้วนอ๋อพูดผิดไม่ใช่ลิ้นจี่ลำไยอ๋อใช่น้ำลำไยอันนี้เป็นกระเพาะปลากระเพาะปลาข้างคอนโดค่ะเขามาขายให้กับพนักงานออฟฟิศทานตอนเช้าก็เลยลองทานดูเพราะว่าเห็นคิวยาวมากน่าจะอร่อยแล้วก็อร่อยค่ะตัดภาพมาอันนี้คือร้านเฮงชุนเสงเป็นร้านหม้อไฟเนื้อที่หน้าร้านเขาจะขายหมูสเต๊ะด้วยอยู่ตรงข้ามการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะแถวๆคลองเตยเป็นร้านโปรดร้านหนึ่งที่เวลามาไทยก็ต้องมาทานประจำฝรั่งก็จะทานหมูสเต๊ะกับขนมปังปิ้งส่วนคนไทยจะทานหม้อไฟค่ะทานหม้อไฟเนื้อแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆเนี่ยค่ะมาแบบเดือดปุดๆๆมาเลยค่ะชอบทานมากค่ะร้านนี้คนเยอะอร่อยราคาก็น่ารักมากด้วยทานไปหนึ่งหม้อคืออิ่มไปทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าเขาให้เยอะแล้วก็ทานคนเดียวด้วยค่ะหนึ่งหม้อนี้ทานกับข้าวสวยแล้วก็ปรุงน้ำจิ้มเผ็ดๆแยกเอาไว้อีกชามนึงค่ะแล้วก็จิ้มอร่อยมากพูดแล้วยัง
อยากกินอยู่เลยอ่ะเป็นร้านโปรดถ้าจำไม่ผิดกับไทยรอบนี้ทานไปทั้งหมด4ครั้งเพราะว่าตื่นเช้ามานึกอะไรไม่ออกนั้นก็ไปกินหม้อไฟที่ร้านเฮ่งชุนเสกดีกว่าต้องไปก่อนเที่ยงนะคะไม่นั้นคิวจะยาวมากเคยไปตอนติดพักเที่ยงค่ะพนักงานออฟฟิศเยอะมากต้องเข้าคิวรอโต๊ะตอนนี้ที่ไปอยู่ได้โต๊ะเลยเพราะว่าไปประมาณ10โมงเช้าค่ะถ้าใครจะไปทานอย่าให้เกิน11โมงจะดีมากๆเลยค่ะไปวันทำงานด้วยไม่ค่อยไปเสาร์อาทิตย์ค่ะเลยไม่แน่ใจว่าคิวเยอะไหมแต่ร้านเขามีทั้งคนไทยมีทั้งชาวต่างชาติคนจีนคนเกาหลีญี่ปุ่นคือหลายคนตามมาจากรีวิวค่ะมีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งคนไทยเปลี่ยนมุมถ่ายละหม้อไฟเขาอร่อยค่ะทานได้รู้สึกชอบอ่ะพนักงานก็บริการดีค่ะมาเสิร์ฟให้ดูแลดีทุกอย่างเลยค่ะชอบมากค่ะร้านนี้สวัสดีค่ะตัดภาพมาอีกวันนึงนะคะตอนนี้กำลังนั่งอยู่ที่ร้านทองสมิธหม้อไฟที่ห้างเอ็มสแควร์ค่ะกำลังเปิดดูเมนูอยู่ค่ะว่าจะทานอะไรดีร้านทองสมิธที่เอ็มสแควร์เขาขายเฉพาะหม้อไฟอย่างเดียวนะคะเขาจะไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเป็นชามที่เป็นแบบชามๆแยกๆอะค่ะตอนนี้ก็กำลังเลือกอยู่ว่าจะทานอะไรดีจะทานเซตไหนดีเมนูเขาเยอะมากเลยค่ะสุดท้ายนะคะเลือกเป็นหม้อไฟเนื้อค่ะแล้วก็มีสั่งเกี๊ยวมาทานเล่นด้วย1จานแล้วก็มีบะหมี่คลุกกับกากหมูใช่1จานแล้วก็นอกนั้นที่เห็นในรูปก็จะเป็นก็จะอยู่ในเซตของหม้อไฟค่ะน้ำลำไยอร่อยมากจำได้ว่าอร่อยชื่นใจค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ฝรั่งก็ทานเหมือนกันเลยค่ะร้านเขาวัตถุดิบดีมากเลยค่ะแต่ราคาเขาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงทานไปหนึ่งครั้งค่ะในทริปเริ่มต้นด้วยทานเกี๊ยวก่อนค่ะก่อนที่จะเริ่มปรุงเริ่มต้มค่ะร้านคนเยอะมากเลยค่ะจำได้ว่ากดบัตรคิวแล้วรอคิวไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะได้ทานมีทั้งคนไทยมีทั้งชาวต่างชาติยืนรอคิวกันเต็มเลยค่ะวันนี้ก็ทานเกี๊ยวไปก่อนค่ะยังไม่เริ่มต้ม
ดูนี่แอปความเรียนรู้เดียวตอนนี้เริ่มต้มหม้อไฟแล้วค่ะวัตถุดิบเขาอร่อยค่ะน้ำซุปเขาก็อร่อยทุกอย่างแต่จำได้ว่าสั่งน้ำซุปเผ็ดระดับ3ไปแล้วมันเผ็ดเกินนะคะจริงๆพนักงานเขาก็บอกแล้วนะคะว่าน้ำซุปเผ็ดนะคะแต่คิดว่าน่าจะเผ็ดไม่มากอะค่ะนั้นก็เลยลองระดับ3ดีกว่าเขาน่าจะมีระดับ1ถึงระดับ5ค่ะระดับ3ก็กลางๆปรากฏว่าเผ็ดมากจำได้ว่าสั่งน้ำมาเพิ่มไปอีกแก้วนึงอะค่ะตอนนี้คือยังเพิ่งเริ่มทานอยู่อะค่ะเลยยังไม่ได้รับรู้ของรสชาติความเผ็ดมากเดี๋ยวพอทานไปสักพักใหญ่ๆอะค่ะเริ่มกินเนื้อกินผักเข้าไปเผ็ดมากต้องค่อยๆกินค่ะแต่โดยภาพรวมร้านเขาอร่อยวัตถุดิบดีวัตถุดิบสดผักเขาสดมากค่ะของกินเล่นพวกเกี๊ยวพวกบะหมี่คลุกค่ะอร่อยมากอันที่ชิมน้ำซุปเขาอยู่ตอนนี้คือเพิ่งเริ่มทานนะคะยังไม่ได้จัดเต็มอะค่ะก็เลยยังรู้สึกว่าน้ำซุปอร่อยกินได้กินได้ค่ะแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วคิดว่าตัวเองสั่งเผ็ดมากไปอะค่ะถ้ามีโอกาสได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งจะสั่งเผ็ดแค่ระดับหนึ่งก็พอค่ะจะได้กินชิลๆอร่อยไม่ต้องแบบซีซาร์ดแบบเหงื่อแตกเหงื่อไหลเป็นทั้งหม้อเลยอะค่ะกำลังดีเลยอ่ะ
วัสดีค่ะตอนนี้มาทานโมโมซุกิยากิที่ห้างเทอร์มินัล21ที่อโศกนะคะบอกแล้วค่ะว่าเป็นคนชอบทานซุกิยากิหรือว่าชาบูชาบูชอบทานมากเลยค่ะชอบทานพอๆกับก๋วยเตี๋ยวเลยสามารถทานได้ทุกวันนะคะแล้วก็โมโมซุกิยากิก็เป็นร้านที่ชอบด้วยค่ะตอนนี้ก็เพิ่งมานั่งค่ะเริ่มตอกไข่ละเดี๋ยวจะเริ่มต้มแล้วค่ะชอบทานร้านนี้ค่ะมาไทยทุกครั้งก็ต้องทานทุกครั้งเลยจำได้ว่าที่สั่งไปสั่งเพิ่มวากิวไปด้วยค่ะเพิ่มจากราคาปกติไปเพราะว่านานๆจะได้กินวากิว A5 สักครั้งหนึ่งค่ะที่สวีเดนเนื้อวากิวแพงมากแล้วก็ตัวเลือกก็ไม่เยอะเท่าในไทยค่ะแล้วก็เป็นคนชอบกินเห็ดมากเลยค่ะ1จานข้างหน้านั้นทั้งหมดเป็นเห็ดนะคะรอเอาใส่หม้ออยู่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มต้นด้วยเนื้อไปก่อนทานไปเรื่อยๆค่ะเริ่มใส่เห็ดแล้วค่ะทั้งจานนี้กินคนเดียวค่ะเพราะว่าคนสวีเดนเขาไม่ทานเห็ดค่ะทานผักอย่างอื่นได้ทั้งหมดยกเว้นเห็ดแต่คนไทยชอบทานเห็ดมากๆกินอยู่อย่างเดียวเลยค่ะเวลาไปร้านชาบูหรือว่าร้านสุกี้ยากิก็คือกินเห็ดแล้วก็กินเนื้อผักอย่างอื่นไม่ค่อยได้ทานค่ะเพราะว่าอิ่มซะก่อนแต่ตอนนี้ก็เริ่มทานไปเรื่อยๆค่ะชอบเอาน้ำจิ้มไม่ใช่น้ำจิ้มสิเครื่องปรุงอะค่ะพริกกระเทียมผสมกับในไข่สดนะคะแล้วก็จิ้มเนื้อกินรู้สึกว่าเขาจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดขึ้นมาแล้วก็ความนัวของไข่สดจิ้มกับเนื้ออร่อยมากรู้สึกว่าไม่เลี่ยนค่ะทานได้เยอะดูคลิปไปแล้วคิดถึงอยากกลับไปไทยอีกค่ะอยากกลับไปกินโมโม่อีกแต่ว่าตอนนี้วันลาหมดแล้วต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานก่อนค่ะตอนนี้ก็เริ่มทานไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆสั่งมาทีละ2ถาด3ถาดจะไม่สั่งเยอะค่ะกลัวกินไม่หมดเดี๋ยวโดนปรับเสียดายด้วยค่ะเสียดายเนื้อด้วยเสียดายเงินด้วยวันนี้ก็ทานไปเรื่อยๆค่ะฝรั่งก็ชอบกินอะไรก็หยิบไปจากหม้อได้เลยคนไทยก็ชอบกินอะไรก็หยิบออกมาจากหม้อได้เลยกินซุกี้เสร็จก็ต้องต่อด้วยขนมหวานของโมโม่เขาอร่อยมากค่ะสั่งโมจิมาลองทุกอย่างเลยเท่าที่มีอยู่แต่มีเมนูนึงของโมจิที่หมดวันนั้นจำชื่อเมนูไม่ได้แล้วก็สั่งไอติมของเขามาลองทุกรสเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีแค่โอ่งละหนึ่งสกู๊ปไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปทานได้พอดีก็เลยลองหมดทุกอย่างเลยค่ะอร่อยมากจำได้ว่าอร่อยทุกรสเลยแล้วก็ไอติมก็อร่อยทุกรสเลยขนมโมจิของเขาก็อร่อยทุกรสเลยค่ะสรุปก็คือชอบกินทุกอย่างของร้านโมโม่พาราไดซ์ค่ะถ้ามีโอกาสกลับไปไทยอีกก็จะไปกินอีกค่ะชอบมาก
สวัสดีค่ะตัดภาพมาอีกวันหนึ่งกำลังยืนซื้อปลาทั้งหูทอดร้อนๆตอนเช้าอยู่ที่แถวคอนโดค่ะร้านเขาจะมาขายตั้งแต่เช้าตู่เลยค่ะประมาณตีห้าครึ่งหกโมงเช้าประมาณเก้าโมงก็หมดแล้วก็ขายดีมากด้วยค่ะเขาก็จะยืนทอดสดๆคนยืนรอคิวก็เยอะมากเลยค่ะร้านเขาก็จะขายปลาทั้งหูทอดแล้วก็มีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีตัวนมข้นค่ะที่ให้จิ้มกับปลาทั้งโขอร่อยมากคนขายก็ปั้นปลาทั้งโขไปแล้วก็ทอดไปด้วยของเขาทำอร่อยอะค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะ7ตัว20บาทถ้าจำไม่ผิดนะคะอร่อยมากอ้วนดีแท้แต่นานๆให้กินสักทีนึงค่ะยอมต้องมาเช้าด้วยนะคะถ้าตื่นสายนี่อดเลยค่ะโชคดีว่าตอนเพิ่งไปไทยอาทิตย์แรกค่ะยังมีอาการเจ็ตแลกอยู่ตื่นแต่เช้าตู่ประมาณตีสามตีสี่ก็ตื่นแล้วอะค่ะก็เลยลงมาซื้อประมาณอาทิตย์แรกกินปลาทั้งโกทุกเช้าเลยค่ะอร่อยด้วยเจ็ตแลกด้วยแล้วก็ได้ดูผู้คนยามเช้าด้วยชอบมากเลยค่ะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะตัดคลิปมาใหม่ค่ะอัดมาเยอะมากแต่ไม่ค่อยมีเวลาตัดค่ะ